มาติดตามความคืบหน้าเรื่องของผู้สูญหายนะครับสำหรับนักปีนเขาที่หายไปทั้งหมด8รายก่อนหน้านี้บนเทือกเขาหิมาลัยนะครับปรากฏว่าล่าสุดนะทีมค้นหาเนี่ยพบร่างนักปีนเขาแล้วทั้งหมด5รายนะครับโดยพบว่าอยู่บริเวณแถวเทือกเขาหิมาลัยตรงที่เขาไปปีนอยู่นะครับโดยเจ้าหน้าที่อินเดียเนี่ยเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าทางทีมค้นหานะครับพบร่างนักปีนเขาแล้วบนยอดเขาที่ไม่มีชื่อหลังทั้งหมดเนี่ยสูญหายไปในระหว่างการปีนเขานันทาเทวีในรัฐอุตราขันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัยตั้งแต่ช่วงของสัปดาห์ที่แล้วนะครับโดยเว็บไซต์สถานีโทรทัศน์ CNN ระบุว่าร่างของนักปีนเขาบางส่วนเนี่ยจมอยู่ใต้กองหิมะถล่มในสถานที่แตกต่างกันบนยอดเขาและเจ้าหน้าที่สามารถที่จะค้นพบร่างนักปีนเขาได้ด้วยการวิเคราะห์จากภาพถ่ายจากเฮลิคอปเตอร์ที่ทำการสำรวจทางอากาศในพื้นที่เมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนี้ โดยเจ้าหน้าที่เนี่ยยุติปฏิบัติการค้นหาช่วงของกลางวันเมื่อวานนี้นะครับตามเวลาท้องถิ่นแล้วก็กำลังวางแผนเพื่อกู้ร่างนักปีนเขาออกมาจากพื้นที่ด้วยโดยเจ้าหน้าที่ระบุว่านักปีนเขาทั้ง8คนอาจจะประสบกับหิมะถล่มขนาดใหญ่เข้ามาแล้วก็โอกาสที่จะเจอผู้รอดชีวิตที่เหลือเนี่ยโอ้โหตอนนี้น้อยเกือบเป็นศูนย์แล้วนะฮะแทบจะยากมากโดยนักปีนเขาที่สูญหายไปทั้งหมด8คนเนี่ยเป็นชาวอังกฤษ4คนนะครับอเมริกัน2คนออสเตรเลีย1คนแล้วก็ผู้ประสานงานชาวอินเดีย1คนด้วยกันสูญหายไปในภูเขานันทาเทวีตะวันออกซึ่งเป็น1ในยอดเขาสูงที่สุดในอินเดียด้วยระดับความสูงกว่า7,400 เมตรโดยกลุ่มนักปีนเขาที่สูญหายเนี่ยพยายามที่จะปีนยอดเขาที่ไม่มีชื่อนี้ซึ่งเชื่อว่ามีความสูงตกอยู่ที่ประมาณ 6,477 เมตรและเจ้าหน้าที่เริ่มออกค้นหาไม่กี่วันหลังจากนั้นนะครับเนื่องจากว่าพวกเขาเนี่ยไม่กลับเข้ามาที่แคมป์โดยจากข้อมูลของทางเจ้าหน้าที่อินเดียบอกว่ากลุ่มนักปีนเขาไม่ได้รับอนุญาตให้ปีนยอดเขาดังกล่าวนะครับเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่สัปดาห์ก่อนที่เราพูดถึงเอเวอเรสต์นะครับซึ่งอยากจะบอกอย่างนี้ว่าในปัจจุบันนี้คนไทยบางกลุ่มก็นิยมมากขึ้นนะที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวแบบนี้ยอดเขาสูงบ้างต่ำบ้างในแต่ละประเทศทั่วโลกอยากให้เตรียมตัวให้พร้อมนะครับมันหลายปัจจัยมากเรื่องธรรมชาติก็ดีร่างกายตัวเราเองก็ดีนะฮะวางแผนในเรื่องของการเดินทางให้ดีไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้บ่อยๆนะครับขยับมาดูอีกบรรยากาศนึงนะครับเป็นบรรยากาศของชาวมุสลิมนะครับที่อยู่ในปากีสถานแล้วก็บังกลาเทศนะครับออกมาจับจ่ายกันคึกคักทีเดียวครับเพื่อเฉลิมฉลองวันอีดินฟิตรีครับโดยบรรยากาศที่ศูนย์การค้าร้านขายของข้างทางหรือแม้แต่ร้านค้าหรูๆหลายแห่งในปากีสถานตอนนี้โอ้โหคลาคล่ำไปด้วยผู้คนชาวมุสลิมมากทีเดียวนะครับเพราะว่าออกมาซื้อของกันคึกคักครับในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเพราะว่าจะต้องเฉลิมฉลองเนื่องในวันอีดฟิตรีนะครับซึ่งเป็นการฉลองสิ้นสุดเดือนรอมฎอนเดือนเทศกาลแห่งการถือศีลอดของชาวมุสลิมชาวมุสลิมจะเริ่มเฉลิมฉลองวันอีดฟิตรีกันในวันพรุ่งซึ่งรัฐบาลปากีสถานก็ประกาศเป็นวันหยุดยาวจากนี้ไปนะครับจนกระทั่งถึงวันศุกร์ในนครกราจีเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของปากีสถานครับตลาดร้านค้าหลายแห่งครับเปิดให้ผู้คนเนี่ยมาจับจ่ายซื้อของกันถึงช่วงกลางดึกเลยนะครับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเฉลิมฉลองส่วนผู้หญิงชาวมุสลิมเองก็พากันเข้าร้านที่ขายเครื่องประดับร้านเสริมสวยก็เตรียมเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลสำคัญเช่นกันโดยชาวมุสลิมในบังกลาเทศก็ต่างออกมาจับจ่ายซื้อของเหมือนกันนะครับเพื่อเป็นการเตรียมเฉลิมฉลองวันอีดฟิตรีร่วมกับครอบครัวแล้วก็เพื่อนฝูงครับไปดูอุตสาหกรรมกัญชานะคะตอนนี้เนี่ยเติบโตมากในสหรัฐอเมริกานะคะคือไม่ใช่แค่ใช้เพื่อการสันทนาการหรือแม้แต่การทดลองการวิจัยทางการแพทย์เท่านั้นตอนนี้สารสกัดจากกัญชายังลุกลามไปถึงวงการความงามอีกด้วยค่ะบริษัทหลายร้อยแห่งได้นำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกัญชามาจัดแสดงที่งานแสดงสินค้าและการประชุมกัญชาโลกที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาทีนี้สิ่งที่เรียกความสนใจได้จากผู้เข้าชมงานเนี่ยเพราะว่าผู้จัดงานเขาบอกว่ากิจกรรมการจัดงานในครั้งนี้จะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนแล้วก็ช่วยสร้างเครือข่ายทางธุรกิจให้แก่ผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมการผลิตกัญชาใหม่ๆนางเอริก้าแบล็กบายซึ่งเป็นผู้อำนวยการบริหารสมาคมกัญชาแห่งชาติมีการนำสินค้าหลากหลายประเภทจากกัญชามาจำหน่ายตั้งแต่ครีมเทียมไปจนถึงเสื้อโค้ท
ทีนี้การใช้กัญชาเพื่อนันทนาการแน่นอนนะคะว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายแล้วใน10รัฐของสหรัฐแล้วก็เขต District of Columbia ขณะที่การใช้กัญชาเพื่อทางการแพทย์ก็เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายแล้วเหมือนกันใน23รัฐและคาดว่าอุตสาหกรรมกัญชาในสหรัฐจะมีมูลค่าสูงถึง 80,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 2,500,000 ล้านบาทภายในปี2573ทีนี้การเติบโตอย่างต่อเนื่องของกัญชาตอนนี้ขยายวงกว้างไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆแล้วนะคะนับตั้งแต่อุตสาหกรรมพลังงานไปจนถึงการบรรจุหีบห่อนอกเหนือจากนี้ยังเชื่อกันว่า CBD ซึ่งเป็นสารสกัดจากกัญชาไม่มีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทแต่สามารถช่วยลดความวิตกกังวลแล้วก็อาการเจ็บปวดอื่นๆได้โดยที่ไม่ก่อให้เกิดอาการเสพติดขณะนี้มีการใช้ CBD กันอย่างแพร่หลายในผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพค่ะเนื่องจากว่ามันมีคุณสมบัติในการช่วยบรรเทาความเจ็บปวดยับยั้งการอักเสบแล้วก็การเกิดสิวนี่แหละค่ะหลายคนก็เลยเริ่มหันมาใช้สารสกัดจากกัญชาเริ่มหันมาสนใจมากขึ้นแต่ว่ายังใช้อยู่ในความควบคุมของแพทย์อยู่นะคะมีการคาดการณ์ว่าตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อความงามที่มีส่วนประกอบของ CBD เนี่ยน่าจะมีมูลค่าสูงถึง 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ 780,000 ล้านบาทในอีก10ปีข้างหน้าหรือคิดเป็นร้อยละ10ถึงร้อยละ15ของยอดขายผลิตภัณฑ์ดูแลผิวทั่วโลกค่ะมีเติบโตขนาดนี้เลยค่ะครับและนั่นคือสหรัฐอเมริกาไม่ใช่ประเทศไทยนะต้องเน้นย้ำเดี๋ยวเข้าใจผิดเรากำลังจะค่อยๆเดินไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งรีบร้อนนะฮะก็มีตัวอย่างจากหลายๆประเทศแล้วก็อาจจะค่อยเป็นค่อยไปเริ่มต้นที่การแพทย์ก่อนอย่างที่เราทำกันอยู่ตอนนี้นะครับนี่เป็นสถานการณ์ต่างประเทศที่วันนี้นำมาฝากกันนะ